าร14กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาก็คือวันอะไรคะวาเลนไทน์นะเป็นวันที่มีการเฉลิมฉลองถึงความรักไม่ใช่แค่ความสัมพันธ์แบบเพื่อนชายเพื่อนหญิงหรือว่าสามีภรรยาเท่านั้นนะฮะเพื่อนหรือว่าครูหรือว่าเจ้านายของเขาเราจะเห็นว่าแม้แต่เด็กเล็กๆนะฮะก็ไปซื้อโอเคโอเคค่ะแม้แต่เด็กเล็กๆนะฮะก็ยังไปหาซื้อสติกเกอร์รูปหัวใจเพื่อที่จะเอาไปแปะที่เสื้อของเพื่อนๆของเขาหรือว่าครูนะฮะ Everybody is sending love notes ทุกคนจะส่งข้อความรักให้แก่กันและกัน Men will buy flowers for their girlfriend or wife ผู้ชายก็จะไปซื้อดอกไม้ให้กับเพื่อนผู้หญิงหรือว่าภรรยาของเขาSome will buy special gift just to show their love for them. บางคนก็จะซื้อของขวัญที่พิเศษมากๆนะคะเพื่อแสดงออกถึงความรักที่เขามี But after February 14, everything is back to normal. แต่หลังจาก14กุมภาพันธ์ผ่านไปทุกๆสิ่งก็กลับคืนสู่ภาวะปกติ There's no special notes and sweet words. ไม่มีของขวัญไม่มีของขวัญพิเศษไม่มีข้อความที่บ่งบอกถึงความรักอีกต่อไป No more chocolates and flowers ไม่มีช็อกโกแลตไม่มีดอกไม้ There is no more sweet words แบบนี้นะคะThere's no more sweet words. ไม่มีคำพูดหวานๆอีกต่อไป But there's fighting and unconcern for each other. มีแต่การทะเลาะเบาะแว้งแล้วก็ไม่เอาใจใส่กันละกัน There's no more words I love you. ไม่มีคำพูดที่บอกว่าฉันรักเธออีกต่อไปแล้ว Why we can have the sweet moment of Valentine's Day to be our everyday lifestyle? พี่น้องคะทำไมเราถึงไม่สามารถมีช่วงเวลาที่หวานชื่นเหมือนในวันแห่งความรักแบบนี้ให้มันอยู่ในทุกๆวันของเรา If only we can be the lover of God of others as God commanded อะไรนะ If only we can be a lover as God commanded ถ้าเพียงแต่เราจะเป็นคนรักของคนอื่นๆตามที่พระเจ้าทรงบัญชาไว้ Our paradise will be aOur world will be a paradise of peace and love. โลกของเราก็คงจะเป็นเหมือนสวรรค์นะฮะสวรรค์แห่งความรักแล้วก็เต็มไปด้วยสันติสุข Some of us is very hard to tell I love you to our children, to our wife, to our husband, or to our friend. บางคนในพวกเรานะอาจจะพูดออกมาได้ยากมากๆว่าฉันรักคุณกับลูกของเรากับสามีหรือว่าภรรยาหรือว่าเพื่อนๆของเราSome is very hard to show through their actions and through their words. Some is hard to show their love through their word, through their action. บางคนอาจจะเป็นเรื่องที่ยากมากที่จะแสดงถึงความรักออกมาเป็นการกระทำ Some can easily say I love you, but no sincerity in there. บางคนอาจจะพูดได้ง่ายมากเลยฉันรักเธอแต่ว่ามันไม่มีความจริงใจอยู่ในนั้นFor me, I feel so good when I heard I love you from the people around me. สำหรับดิฉันแล้วนะคะเมื่อดิฉันได้ยินว่าฉันรักคุณเนี่ยจากคนที่อยู่รอบๆข้างดิฉันรู้สึกดีมาก These words and a simple gesture of smile, hug, and kisses. คำพูดแล้วก็ท่าทางง่ายๆนะไม่ว่าจะเป็นรอยยิ้มการกอดการหอมเนี่ย And touch from them.Let me feel that I am like in heaven. และการสัมผัสจากพวกเขาเหล่านั้นเนี่ยทำให้ดิฉันรู้สึกเหมือนกับว่าดิฉันกำลังอยู่ในสวรรค์ And I'm happy that my family do this every day
and became our lifestyle ซึ่งดิฉันมีความสุขนะฮะที่ครอบครัวของดิฉันทำแบบเนี้ยทุกๆวันแล้วก็มันกลายเป็นวิถีชีวิตของดิฉัน when each one of us will greet each other by his words and action ที่เราแต่ละคนจะทักทายกันด้วยคำพูดและการกระทำเหล่านี้And I believe that each one of us who are the follower of Jesus Christ or who are the believer of Jesus Christ เพื่อดิฉันเชื่อว่าเราแต่ละคนที่เป็นผู้เชื่อในพระเยซูคริสต์ We will always say I love you God in our daily prayer to him เราจะพูดเสมอนะคะว่าฉันรักพระเจ้าในชีวิตการอธิษฐานประจำวันของเรา But when I am doing this messageQuestions comes that I need to answer truthfully. ซึ่งเมื่อดิฉันกำลังเตรียมแบ่งปันในตอนนี้นะเกิดคำถามขึ้นมาที่ดิฉันต้องตอบตามความจริง Is saying these words enough to show my love for him? การพูดถ้อยคำเหล่านี้มันเพียงพอต่อการที่จะสำแดงความรักของดิฉันที่มีต่อพระเจ้าหรือไม่ Is what I am doing is enough to show that I am trulyfollowing his commands on how to love him สิ่งที่ดิฉันกำลังทำนั้นเพียงพอที่จะสำแดงให้เห็นว่าดิฉันทำตามพระบัญชาของพระองค์ถึงวิธีการรักพระองค์อย่างแท้จริงหรือไม่ I pray that this message today will encourage us ดิฉันอธิษฐานขอให้ข้อความที่เราจะได้ยินในเช้าวันนี้ will encourage us on how to truly love him จะเป็นที่หนุนจิตชูใจเรานะฮะถึงวิธีที่เราจะสำแดงความรักที่แท้จริงกับพระเจ้า And when we say I love you God we are confident that he is pleased และเมื่อเราทุกคนพูดว่าลูกรักพระเจ้าเนี่ยพระเจ้าลูกรักพระองค์เนี่ยเราจะต้องมีความมั่นใจว่าพระองค์ทรงโปรดปราน All right just open the Bible to the book of Deuteronomy โอเคค่ะพี่น้องให้เราเปิดพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึง5เฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึง5กล่าวไว้อย่างนี้ว่าโอ้คนอิสราเอลจงฟังเถิดพระยาเวเท่านั้นทรงเป็นพระเจ้าของเราท่านจงรักพระยาเวพระเจ้าของท่านด้วยสุดจิตสุดใจและสุดกำลังของท่าน And also in Mark chapter 12 verse 28 to 31และในมาระโกบทที่12ข้อ28ถึง31กล่าวไว้อย่างนี้ว่ามีธรรมาจารย์คนหนึ่งเข้ามาใกล้เมื่อได้ยินพวกเขาถกเถียงกันและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้จึงและเห็นว่าพระองค์ทรงตอบพวกเขาได้ดีจึงทูลถามพระองค์ว่าพระบัญญัติข้อไหนสำคัญที่สุดพระเยซูจึงตรัสตอบคนนั้นว่าพระบัญญัติอันดับแรกคือโอ้ชนชาติอิสราเอลจงฟังเถอะองค์พระผู้เป็นเจ้าของเราเป็นพระเจ้าองค์เดียวพวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญระดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้ All right, let us pray. Maybe we're going to ask Achan, our pastor, Achan Tatip to pray for our message this morning.เราอธิษฐานด้วยกันนะคะพระองค์เจ้าค่ะในเช้านี้ขอพระองค์ทรงโปรดสำแดงความรักของพระเจ้าให้เต็มล้นอยู่เหนือชีวิตของเราพระองค์เจ้าค่ะสิ่งที่เรากำลังเรียนรู้จากพระองค์คือการดำเนินชีวิตตามบทบัญญัติของพระเจ้าดำเนินชีวิตตามน้ำพระทัยอันยอดเยี่ยมของพระองค์ขอพระองค์ทรงสอนเราให้เรานั้นได้มีหัวใจที่เปลี่ยนไปให้เรานั้นได้มีชีวิตที่ใกล้ชิดและติดสนิทกับพระองค์พระองค์เจ้าค่ะเพื่อเราจะรักได้เหมือนพระองค์เพื่อเราจะมีชีวิตอยู่พระเจ้าค่ะและเป็นพระพรของพระเจ้าท่ามกลางโลกนี้ขอพระคำของพระเจ้าในเช้าวันนี้ที่จะสอนและเตือนเราเปลี่ยนแปลงชีวิตของเราด้วยในฐานเราขอฝากมอบชีวิตเราในเช้าวันนี้ไว้กับพระองค์ร่วมกันในนามขององค์พระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน So the title of my message today Word of God หัวข้อที่ดิฉันจะแบ่งปันในเช้าวันนี้ก็คือคนรักของพระเจ้า Lovers doesn't mean only for husband and wife or girlfriend boyfriend relationship คำว่าคนรักเนี่ยไม่ได้หมายถึงแค่สามีหรือว่าภรรยาหรือว่าเพื่อนชายเพื่อนหญิงWe are all lovers. เราทุกคนต่างก็เป็นคนรักนะฮะ Some could be lovers of music. บางคนเป็นคนรัก
สียงดนตรี Some could be lovers of sports or lovers of art บางคนก็รักกีฬานะคะหรือว่ารักศิลปะ Some could be lovers of movies and lovers of books บางคนก็รักภาพยนตร์นะแล้วก็รักหนังสือAnd being lovers, it means that we are devoting our time, ourselves. ซึ่งการได้เป็นคนรักเนี่ยพี่น้องคะมันหมายถึงว่าเรากำลังอุทิศตัวของเรา And spending our time to the things that we adore. และกำลังใช้เวลาของเรากับสิ่งที่เรารักมากที่สุด I am a lover of action, mystery, and suspense novels. ดิฉันรักหนังภาพยนตร์แอคชั่นนะคะแล้วก็นวนิยายแนวประมาณลึกลับแล้วก็ระทึกขวัญ So I would spend my time days and days reading the novel ดังนั้นดิฉันจะใช้เวลาเป็นวันๆเลยนะในการอ่านนวนิยายเหล่านั้น Some are lovers of pop music and will spend their time listening to that music บางคนก็รักเพลงป๊อปนะฮะเพลงป๊อปและใช้เวลาในการฟังเพลงเหล่านั้น Some are lovers of politics บางคนก็รักการเมืองนะฮะการเมืองใช่ค่ะ yes การเมือง and their life their thinking revolves only on politics แล้วก็ชีวิตและความคิดของเขาก็จะหมุนเวียนอยู่กับเรื่องราวของการเมืองนะฮะ some are lovers of Korean drama series บางคนก็รักในซีรีส์เกาหลีนะ and spend hours and hours watching Koreanแล้วก็จะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงในการดูซีรีส์เกาหลี And we may, when we become the lover of such things ซึ่งเมื่อเรากลายเป็นคนรักในสิ่งต่างๆเหล่านั้น We are willing to sacrifice our time เราก็จะยินดีนะฮะแล้วก็เต็มใจที่จะเสียสละเวลาของเรา And our money to learn more and more of the things that we love and adore เสียสละเงินของเรามากขึ้นนะฮะเพื่อที่เราจะเรียนรู้ในสิ่งที่เรารักแล้วก็ชื่นชมนั้นWe can talk and give the full information confidently of the things. เราสามารถพูดคุยแล้วก็ให้ข้อมูลเต็มที่เลยนะฮะด้วยความมั่นใจในสิ่งนั้นนะฮะ Or the persons that we love หรือ and adore. หรือคนที่เรารักแล้วก็ชื่นชอบนะฮะ It was easy to talk for us about them without ending and without getting bored.มันเป็นเรื่องง่ายสำหรับเราที่จะพูดคุยเกี่ยวกับสิ่งเหล่านั้นอย่างไม่มีจุดจบนะฮะแล้วก็ไม่มีความเบื่อหน่าย We enjoy so much to be with the person or the things that we love ขออนุญาตนะคะ What about being a lover of Godแล้วแล้ว What about being a lover of God แล้วการรักพระเจ้าของเราล่ะคะ Are we confident to talk about him เรา Are we confident to talk about him เรามีความมั่นใจในการที่จะพูดถึงพระองค์หรือไม่Are we spending our time hours and hours just to be with him? Are we spending our time hours and hours just to be with him? เราใช้เวลาของเราเป็นชั่วโมงชั่วโมงในการอยู่กับพระองค์หรือไม่ How much do we love God? เรารักพระเจ้ามากแค่ไหน How much do we know him? เรารู้จักพระองค์มากแค่ไหนIn the scriptures that we read in Deuteronomy chapter 6 verse 4 to 5 and Mark chapter 12 verse 29 to 31ในพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปนะฮะในเฉลยธรรมบัญญัติบทที่6ข้อ4ถึง5แล้วก็มาระโกบทที่12ข้อ29ถึง31 says that the greatest and the number one commandment พระคัมภีร์2ตอนนี้ได้กล่าวถึงพระบัญญัติข้อใหญ่ที่สุดประการหนึ่ง is to love God with all our heartwith all our soul with all our mind and with all our strength สิ่งนั้นคือจงรักพระเจ้าด้วยสุดจิตสุดใจสุดกำลังและความคิดของเรา so what does it mean สิ่งต่างๆเหล่านี้หมายความว่าอย่างไร in hebrew word love is aham ในภาษาฮิบรูนะคะคำว่ารักเนี่ยคือคำว่าอาหัม which means to have affection for
desire or to be fond of ซึ่งมีความหมายว่ามีความเสน่หาปรารถนาเป็นที่รักของ Okay It implies a passionate and tenderness affection to someone มันบ่งบอกถึงความรักใคร่แล้วก็ความอ่อนโยนนะกับที่มีกับใครบางคน denoting a strong emotional attachment แสดงถึงความอารมณ์แสดงถึงอารมณ์ที่แข็งแกร่ง and be in the presence of the one we love และอยู่ต่อหน้าของคนที่เรารัก in Greek word the word love is agape meaning to wish well ในภาษากรีกนะฮะคำว่ารักเนี่ยคือคำว่าอากาเปหมายความถึงความปรารถนาดี To regard the welfare of the one we love มีการคำนึงถึงสวัสดิภาพของคนที่เรารัก It is to put the one we love above other things มันคือการวางนะฮะให้คนที่เรารักอยู่เหนือสิ่งอื่นใด Longing for it มันคือการโหยหาความรัก Unwilling to abandon it แล้วก็ไม่เต็มใจที่จะทิ้งคนรักไป Or not to do the things without our love หรือไม่อยากทำอะไรเลยนะฮะโดยปราศจากคนที่เรารัก Love is not simply an emotion or feeling ความรักนั้น And not a subject to change ความรักนั้นไม่ได้เป็นแค่อารมณ์หรือความรู้สึกง่ายๆเท่านั้นนะฮะและไม่ใช่สิ่งที่เปลี่ยนแปลงได้ It's not I love someone because they are kind to meBut if they stop being kind to me, I don't love them anymore. ไม่ใช่ว่าฉันรักคนหนึ่งนะฮะเพราะว่าพวกเขาใจดีกับฉันแต่ถ้าพวกเขาหยุดใจดีกับฉันเนี่ยฉันก็ไม่รักเขาอีกต่อไปละ Love is not just a positive feeling based on our present situation. ความรักไม่ได้เป็นเพียงแค่ความรู้สึกบวกหรือว่าความรู้สึกดีในตามสถานการณ์ปัจจุบันของเราLove is more than that. ความรักเป็นอะไรที่มากกว่านั้น It is the decisions of our will to act in a deep, abiding concern. มันเป็นการตัดสินใจนะฮะที่จะแสดงออกมาเป็นการแสดงออกมาเป็นการกระทำถึงความห่วงใยอย่างลึกซึ้งนะฮะ An affection to the one we love. ต่อคนหนึ่งที่เรารักIn the Bible, loving God is the greatest commandment for us. ในพระคัมภีร์นะคะความรักของพระเจ้าเนี่ยเป็นพระบัญญัติข้อใหญ่สำหรับเรา It is an inspired force not only on how we feel for God. มันเป็นแรงบันดาลใจนะทำให้เรามันเป็นแรงบันดาลใจที่ขับเคลื่อนนะไม่ใช่แค่ว่าเรารู้สึกอย่างไรต่อพระเจ้าเท่านั้น But inspires our thought about Him.แต่มันเป็นแรงบันดาลใจคือผลักดันให้เราคิดถึงพระองค์ and stimulate our desire for him และกระตุ้นความปรารถนาของเราต่อพระองค์ loving god loving god motivates our every decision and empowers our life การรักพระเจ้าเนี่ยจะกระตุ้นการตัดสินใจทุกอย่างของเรานะฮะแล้วทำให้ชีวิตของเรานั้นมีพลัง Our heart is the center of our physical and spiritual life หัวใจของเราคือศูนย์กลางของชีวิตฝ่ายร่างกายและฝ่ายจิตวิญญาณ It expresses our passion, our desire and our affection ซึ่งมันครอบคลุมถึงความรักแบบสุดหัวใจความปรารถนาและความเสน่หาของเรา Our heart includes our emotion, our reason, and our will. หัวใจของเรานั้นรวมถึงอารมณ์นะฮะเหตุผลแล้วก็ความเต็มใจของเราด้วย Our soul is the breath of life when God breathed us to be a living being. จิตวิญญาณของเราคือลมหายใจของชีวิตเมื่อพระเจ้าทรงระบายลมปราณให้กับเราเพื่อให้เรามีชีวิตอยู่ As written in Genesis chapter 2 verse 7ดังที่กล่าวไว้ในพระธรรมปฐมกาลบทที่2ข้อ7นะคะบอกว่าพระยาเวพระเจ้าทรงปั้นมนุษย์ด้วยผงครีจากพื้นดินระบายลมปราณเข้าทางจมูกของเขามนุษย์จึงกลายเป็นผู้มีชีวิตอยู่ Our mind is our understanding that enables us to imagineto think and to reason พี่น้องคะจิตใจของเราเนี่ยคือความเข้าใจของเรามันทำให้เราสามารถจินตนาการคิดแล้วก็หาเหตุผลได้ Our strength is our ability กำลังของเราหมายถึงความสามารถของเรา
our forces or our power that we exert in loving God. หมายถึงแรงขับเคลื่อนหรือพลังของเราที่เราอุทิศและทุ่มเทในการรักพระเจ้า We need to love God not only a part of ourselves. เราต้องรักพระเจ้าไม่ใช่เพียงแค่ส่วนหนึ่งของเราเท่านั้น But with all our every thought, emotion, feeling, word and action. แต่มันต้องทั้งหมดเลยนะฮะทุกความคิดอารมณ์ความรู้สึกคำพูดและการกระทำของเรา Deciding to please and honor Him. และต้องมีความปรารถนาที่จะเป็นที่โปรดปรานและถวายเกียรติแด่พระเจ้า We are to pursue our force, our love for Him in all aspects of our life. เราต้องแสวงหาความรักของเราที่มีต่อพระองค์ในทุกๆด้านในชีวิตประจำวันของเราIn all what we are and in all what we have. ด้วยทั้งหมดที่เราเป็นและทุกสิ่งที่เรามี Meaning with all our heart, with all our mind, with all our soul, and with all our strength. หมายความว่าหมดทั้งหัวใจของเราทั้งวิญญาณทั้งความคิดและกำลังของเรา God commanded us to love Him with all what we have. พระเจ้าทรงสั่งให้เราพระเจ้าทรงสั่งให้เรารักพระองค์ด้วยทั้งหมดที่เรามี Because we tend to be forgetful and easily distracted เพราะว่าเรามักจะหลงลืมแล้วก็ง่ายต่อการไขว้เขว From the things that are important for us as a Christian เรามักจะเป็นอย่างนั้นนะฮะจากสิ่งที่มีความสำคัญต่อเราที่จะทำในฐานะที่เป็นคริสเตียน God's commandments are the reminder, the guidance, the corrections.For us to do the right thing. พระมหาบัญชาของพระเจ้าเนี่ยจะคอยเตือนนะฮะชี้แนะแล้วก็ตรวจสอบแก้ไขเพื่อที่เราจะทำในสิ่งที่ถูกต้อง And how we should love God based on the scriptures that we read. แล้วเราควรจะรักพระเจ้าให้อยู่บนพื้นฐานพระคัมภีร์ที่เราอ่านไปได้อย่างไร Number one is to love God with all our heart. ประการแรกนะฮะจงรักพระเจ้าด้วยสุดสิ้นหัวใจTo love God with all our heart is not only just a command. จงรักพระเจ้าด้วยสุดสิ้นหัวใจนั้นไม่ใช่เป็นแค่คำสั่งเท่านั้นนะ But our God is really worthy to love. แต่พระเจ้าของเรานั้นสมควรคู่แก่การถูกรัก God loved us and gave Jesus Christ for us. พระเจ้าทรงรักเราพระองค์ทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้กับเรา He redeemed us from this evil world. พระองค์ทรงไถ่เราออกจากความชั่วร้ายของโลกนี้ Through Jesus Christ, He has forgiven our sins. โดยพระเยซูคริสต์พระองค์ทรงยกโทษความผิดบาปทั้งหมดของเรา Gave us eternal life and sealed us with the Holy Spirit. ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราและประทับตาเราด้วยพระญาณบริสุทธิ์ These are enough reasons to love Him with all our heart. พี่น้องคะนี่เป็นเหตุผลเพียงพอแล้วที่เราจะรักพระองค์ Meaning loving Him with our every heartbeat. หมายความว่าเราจะรักพระองค์ในทุกๆจังหวะการเต้นของหัวใจของเราและทุกๆลมหายใจของเราด้วยการนมัสการแล้วก็เทิดทูนบูชา The scripture is telling us that our heart is what we feel deep within พระคัมภีร์ตอนนี้กำลังบอกเราว่าหัวใจของเราคือสิ่งที่อยู่ลึกๆข้างในนะฮะ The heart is our core หัวใจของเราคือใจกลางของชีวิตเราOur identity คือตัวตนเฉพาะของเรา Our desire คือความปรารถนาของเรา Our belief and conviction คือความเชื่อแล้วก็ความเชื่อมั่นของเรา Everything that is done with the heart is done with intent and purpose ทุกๆสิ่งที่เราทำออกมาจากหัวใจนะเป็นการทำด้วยความตั้งใจแล้วก็มีจุดประสงค์ If we love from the heart we invest on it ถ้าเรามีความรักจากหัวใจของเราพี่น้องคะเราจะลงทุนกับสิ่งนั้นThis is the reason why the Lord said that our heart should not be divided between two loves. นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมพระเจ้าจึงตรัสว่าหัวใจของเราไม่ควรจะแบ่งแยกออกเป็นสองรัก As written in Matthew chapter 6 verse 24. ในพระธรรมมัทธิวบทที่6ข้อ24นะฮะบอกว่าไม่มีใครเป็นข้าสองเจ้าบ่าวสองนายได้เพราะว่าเขาจะชังนายข้างหนึ่งและรักนายอีกข้างหนึ่งหรือเขาจะนับถือนายฝ่ายหนึ่งและดูหมิ่นนายอีกฝ่ายหนึ่งท่านทั้งหลายจะรับใช้พระเจ้าและเงินทองพร้อมกันไม่ได้ Amen So God do not allow us to love Him and the other person or things
with the same degree of loving him พี่น้องคะพระเจ้าไม่อนุญาตให้เรารักพระองค์แล้วก็รักคนอื่นหรือว่าสิ่งอื่นๆเนี่ยในระดับเดียวกันกับพระองค์ He tells us to choose him over all the person or the thingsพระองค์บอกให้เราเลือกพระองค์เหนือคนอื่นหรือว่าสิ่งต่างๆทั้งปวงเลย So Jesus Christ is the best, perfect, and uncomparable from anyone or anything that we chose to love. พระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้าที่ดีที่สุดพระองค์สมบูรณ์แบบนะฮะแล้วก็ไม่มีใครเทียบได้ไม่ว่าจะเป็นคนใดหรือว่าสิ่งใดที่เราเลือกที่จะรัก So Jesus Christ should be the first in our heart. พระเยซูคริสต์ควรจะอยู่ในหัวใจของเราเป็นอันดับแรก If we love him first and most ถ้าเรารักพระองค์ก่อนแล้วก็รักพระองค์มากที่สุด And we put him in the center of our heart ถ้าเราวางพระองค์ไว้ในศูนย์กลางของหัวใจของเรา There will be more right and true love in our familyAnd our loved one. มันจะเกิดความรักที่แท้จริงแล้วก็ถูกต้องมากขึ้นในครอบครัวของเราและคนที่เรารัก We need to be inspired to reply the love of Jesus Christ for us. เราจะต้องรับแรงบันดาลใจนะคะเพื่อจะตอบกลับความรักของพระเยซูที่มีต่อเรา Because we were saved. เพราะว่าเราได้รับการช่วยให้รอด We were given eternal life. เราได้รับชีวิตนิรันดร์ We were elevated and made us together with him in heavenly places. เราถูกยกขึ้นนะฮะแล้วก็ทำให้เราได้นั่งร่วมกับพระองค์ในสวรรคสถาน He redeemed us from our brokenness and made us whole. พระองค์ไถ่เราจากการแตกสลายนะฮะแล้วก็ทำให้ทุกสิ่งนั้นกลับมาบริบูรณ์ Nothing and no one can separate his love for usไม่มีสิ่งใดแล้วก็ไม่มีใครที่จะแยกเราออกจากความรักของพระเจ้าได้ The love of Jesus Christ for us is stronger ความรักของพระเยซูคริสต์ที่มีต่อเรานั้นแข็งแรงมากๆ More secure and greater than any other things มากกว่าค่ะอะไรนะ more secure มากกว่าความปลอดภัยและก็อยู่เหนือทุกสิ่งเลย Okay His love is true ความรักของพระองค์คือความจริง His love make us complete ความรักของพระองค์ทำให้เราสมบูรณ์ He is the best พระองค์ทรงดีที่สุด He is to be desired above all other loves Amen พระองค์ต้องเป็นความปรารถนาเหนือความรักอื่นใดทั้งหมดของเรา Amen Amen Why we can love and adore our Korean movie actor Taeyong Who gave us only entertainment? Kid to Kwan. Kid to Kwan. ทำไมเราถึงรักและก็ชื่นชอบนักแสดงเกาหลีมากๆโดยเฉพาะแทยงนะฮะอันนี้เป็นเรื่องของครอบครัวนะผู้ที่ให้แค่ความสนุกสนานกับเราเราคิดถึงทุกวันเลย But our God gave not only entertainment. แต่พระเจ้าของเรานั้นให้เราเนี่ยไม่ใช่แค่ความสนุกสนานเท่านั้นBut all the things to live us happily and in peace. แต่ทุกๆสิ่งนะฮะเพื่อที่ชีวิตของเราจะมีความสุขแล้วก็มีสันติสุข God first loved us, so we need to respond His love. พี่น้องคะพระเจ้าทรงรักเราก่อนเพราะฉะนั้นเราจะต้องตอบสนองความรักของพระองค์ Why we can love someone with our heart who gave us only a few roses?ทำไมเราถึงรักคนที่ให้ดอกกุหลาบของเราแค่หนึ่งหรือสองดอกอย่างหมดหัวใจอ่ะ Who gave us a few chocolates and sweet notes ทำไมเราถึงรักคนที่ให้ช็อกโกแลตกับเราแล้วก็ข้อความหวานๆกับเรานิดๆหน่อยๆอันนั้นได้อ่ะ It is easy for us to love them มันเป็นเรื่องง่ายมากที่เราจะรักพวกเขา And how much more our God will give Jesus Christ for us to have eternal life แล้วพระเจ้าของเราล่ะคะที่ทรงประทานพระเยซูคริสต์ให้เราเพื่อที่เราจะมีชีวิตนิรันดร์มันจะมากสักแค่ไหน And when we love God with all our heart we can see his beauty พี่น้องคะเมื่อเรารักพระเยซูคริสต์หรือรักพระเจ้าของเราหมดหัวใจของเราเนี่ยเราจะเห็นความงดงามของพระองค์ We can feel his true love and we can learn how to love others เราจะสามารถรู้ถึงความรักแท้ของพระองค์และเราสามารถเรียนรู้ถึงวิธีที่จะรักผู้อื่นอย่างแท้จริง
Alright, number two on how to love God is to love God with all our soul. ประการที่สองเราจะรักพระเจ้าเหมือนดังที่พระคัมภีร์พูดไว้ได้อย่างไรอันที่สองคือจงรักพระองค์ด้วยสุดสิ้นวิญญาณของเรา Okay, our soul is a part of us. จิตวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของร่างกายเรา That is created and designed by God to be eternal. ซึ่งถูกออกแบบโดยพระเจ้าเพื่อที่จะให้คงอยู่นิรันดร์God owns our soul. พระเจ้าทรงเป็นเจ้าของจิตวิญญาณของเรา As written in Ezekiel chapter 18 verse 4. ในพระธรรมเอเสเคียลนะฮะบทที่18ข้อ4บอกว่านี่แน่ชีวิตทั้งหมดเป็นของเราชีวิตบิดาของเราเช่นเดียวกับชีวิตบุตรก็เป็นของเราชีวิตใดที่ทำบาปก็จะต้องตาย Amen. So and when our body diesOur soul returns to Him, as written in Ecclesiastes chapter 12, verse 7. พี่น้องคะเมื่อเราตายเมื่อเราจากโลกใบนี้ไปแล้วเนี่ยจิตวิญญาณของเราจะกลับคืนสู่สวรรค์คืนสู่พระองค์ซึ่งถูกกล่าวไว้ในพระธรรมปัญญาจารย์นะฮะบทที่12ข้อ7บอกว่าและผงคลีกลับสู่พื้นดินตามเดิมและจิตวิญญาณกลับไปสู่พระเจ้าผู้ประทานให้มานั้นSo our soul is eternal if we spiritually worship the Almighty One. จิตวิญญาณของเราจะเป็นนิรันดร์นะคะพี่น้องคะถ้าจิตวิญญาณของเรานมัสการพระเจ้าผู้ทรงฤทธานุภาพหนึ่งเดียว Who gave us eternal life through our faith in Jesus Christ. ผู้ทรงประทานชีวิตนิรันดร์ให้กับเราโดยผ่านทางพระเยซูคริสต์ Alright. ผ่านทางความเชื่อในพระเยซูคริสต์ It is through our spirit that we worship, we fellowship, and talk to our God.และโดยผ่านทางการที่จิตวิญญาณของเรามีการสัมมิธรรมนะฮะและการพูดคุยกับพระเจ้า So Jesus Christ wants to have an intimate relation intimate time with us พระเยซูคริสต์ต้องการมีช่วงเวลาที่ใกล้ชิดกับเรา A time of close and personal companionship with us เป็นช่วงเวลาที่ใกล้ชิดมากๆนะคะแล้วก็มีมิตรภาพส่วนตัวกันและกันด้วยความชื่นชมยินดี and communicating with him attentively แล้วก็มีการสื่อสารพูดคุยกันกับพระองค์อย่างตั้งใจ without disruption or interruption but focusing on to him โดยไม่มีความคิดที่ฟุ้งซ่านนะคะไม่หยุดชะงักแล้วก็มุ่งจดจ่อไปที่พระเจ้าของเรา so Jesus Christ longed for us to be abide and united in himas one พระเยซูคริสต์ต้องการที่จะให้เราสนิทสนมกับพระองค์และเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ So it is very important for us to set aside our life away from this world and busy life พี่น้องคะมันเป็นสิ่งที่สำคัญมากๆนะคะที่เราจะปลีกตัวออกจากโลกนี้แล้วก็ชีวิตที่ยุ่งเหยิงของเรา To find time is spending our time with the Lord เพื่อที่จะหาเวลาในการที่จะใช้กับพระเจ้าAnd if we turn away our eyes from this present world, ถ้าเราหันสายตาของเราเอาจากโลกที่ยุ่งเหยิงในปัจจุบันเนี้ย and look to the spiritual eyes of our soul, แล้วมองผ่านสายตาฝ่ายจิตวิญญาณของเรา and focus fully to Jesus Christ, และจดจ่อไปที่พระเยซูคริสต์ our love for Him will not be the same as before. ความรักของเราที่มีต่อพระองค์นั้นจะไม่เป็นเหมือนเมื่อก่อนหน้านี้ but we will truly loving him that will not change no matter what will happen แต่จะเป็นการรักพระองค์อย่างแท้จริงนะฮะซึ่งจะไม่มีวันเปลี่ยนแปลงไม่ว่าจะเกิดอะไรขึ้น we will completely fall in love with the lord and our savior without shame เราจะตกหลุมรักพระองค์พระผู้ช่วยให้รอดของเราอย่างสมบูรณ์เลยนะฮะโดยปราศจากความอาย he became the love of our lifeพระองค์จะกลายเป็นความรักในชีวิตของเรา The center of our life whom we love and adore above all others เป็นศูนย์กลางของชีวิตของเราเป็นผู้ที่เรารักและเคารพเหนือทุกๆสิ่ง Because he is perfectly good and right and altogether beautiful เพราะว่าพระองค์ทรงดียอดเยี่ยมพระองค์ทรงถูกต้องนะฮะแล้วก็มีความงดงามควบคู่ไปด้วย And we will be willing to lay down the temporary adornment of this world เราจะมีความเต็มใจที่จะสละนะฮะเครื่องประดับประดาชั่วคราวที่เรามีอยู่ในโลกนี้ And we will choose the eternal priceless treasures
และเลือกสมบัติล้ำค่านะคะที่มีอยู่ในพระเยซูคริสต์ Jesus Christ is the best พระเยซูคริสต์ทรงดีที่สุด He alone is worthy for all to be our best and most loyal love พระองค์ผู้ทรงสมควรค่าแก่การเป็นผู้ที่ดีที่สุดและสมควรที่เราจะจงรักภักดีที่สุด We are the church พวกเราทุกคนคือคริสตจักร We are the bride of Jesus Christ เราทุกคนคือเจ้าสาวของพระเยซูคริสต์ So we should have an intimate union with him ดังนั้นเราจึงควรมีความสนิทสนมกลมเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ And ready to trade everything that we have for him และพร้อมที่จะแลกทุกสิ่งนะฮะที่มีอยู่เนี่ยเพื่อพระองค์His agape love is greater than any other love. ความรักแบบอากาเป้เนี่ยความรักของพระเยซูคริสต์ที่เราเรียกว่าอากาเป้เนี่ยคือรักที่ยิ่งใหญ่เหนือรักอื่นใด So agape love is the conditional love of God for us. ความรักชนิดนี้เนี่ยหมายถึงว่ารักเป็นรักของพระเจ้าที่ไม่มีเงื่อนไขใดๆเลยที่มีต่อเรา It is the fatherly love of God for us, the greatest and the highest.ความรักแบบพ่อที่พระเจ้ามีต่อเราเนี่ยเป็นความรักที่ยิ่งใหญ่ที่สุด His love is everlasting ความรักของพระองค์เป็นนิรันดร์ With his love we became valuable และด้วยความรักของพระเยซูคริสต์เราจึงกลายเป็นคนที่มีคุณค่า So he should be our one desire our valued treasure ฉะนั้นพี่น้องคะพระองค์ควรจะเป็นความปรารถนาเดียวของเราและเป็นสมบัติอันล้ำค่าของเรา Fix our spiritual eyes upon Jesus Christจงจดจ่อสายตาฝ่ายวิญญาณไปที่พระเยซูคริสต์ And love the Lord our God with all our soul Amen และรักพระองค์ผู้เป็นพระเจ้าของเราด้วยทั้งหมดด้วยหมดทั้งวิญญาณของเรา Amen. Amen Number 3 on how to love him is to love him with all our mind ประการที่3เราจะรักพระเจ้าตามที่พระคัมภีร์ทรงกล่าวไว้ได้อย่างไรนะประการที่3คือจงรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดความคิดของเรา So God created us into his own image พระเจ้าทรงสร้างเราขึ้นมาตามพระฉายาของพระองค์ So he placed everything on the earth and everything that creepsUpon our dominion พระองค์ทรงวางโลกนี้นะฮะและทุกๆสิ่งที่คลานบนแผ่นดินเนี่ยให้อยู่ภายใต้การครอบครองของเราSo God gave us an intelligence higher than the animals. พระเจ้าทรงให้เรามีสติปัญญาที่สูงกว่าบรรดาสรรพสัตว์ทั้งหลาย We can learn. เราสามารถเรียนรู้ได้ We can come to an understanding, make a conclusion, and solve and plan an action and solve problems. เราสามารถที่จะรับข่าวสารต่างๆเราสามารถให้เหตุผลเราสามารถแก้ไขปัญหาได้ We can come to understanding, make a conclusion, and plan an action.เราสามารถทำการสามารถทำความเข้าใจแล้วก็สรุปนะฮะแล้วก็วางแผนการดำเนินการได้ And if we use our mind when the Lord pours enough grace for us และถ้าเราใช้ความคิดของเราเมื่อพระเจ้าทรงประทานพระคุณเพียงพอแก่เรา To know the truth ให้รู้ความจริง We yield to His correction เราต้องยอมจำนนต่อการตรวจสอบแก้ไขของพระองค์ Learn from our errors and we come to GodFor His guidance and instruction. และเรียนรู้จากความผิดพลาดของเราแล้วก็เข้ามาหาพระเจ้าเพื่อที่จะให้พระองค์แนะนำแล้วก็สั่งสอน And then our life flourishes and transforms to another level. แล้วชีวิตของเราจะเจริญก้าวหน้าขึ้นไปอีกระดับหนึ่ง So we receive Jesus Christ to our faith, but as we live in Him, เราต้อนรับพระเยซูคริสต์โดยผ่านทางความเชื่อของเราซึ่งเมื่อเราดำเนินดำเนินชีวิตอยู่ในพระองค์ We study and seek the answers in the scriptures with our own intellect เราจะสามารถเรียนรู้และแสวงหาคำตอบในพระคัมภีร์ด้วยสติปัญญาของเรา So we will find the complete evidence and the truth of Jesus Christ และเราจะพบหลักฐานและความจริงที่สมบูรณ์นะฮะเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์ And it shouldcouldn't be denied that what we believe about him is true ซึ่งเราปฏิเสธไม่ได้เลยว่าสิ่งที่เราเชื่อเกี่ยวกับพระเยซูคริสต์นั้นเป็นความจริง It is our mind that we use to discover the proof in the word of God มันเป็นความคิดของเราที่เราใช้เพื่อค้นหาข้อพิสูจน์ในพระคําของพระเจ้า As written in John chapter 5 verse 39ในพระธรรมยอห์นบทที่5ข้อ39บอกว่าพวกท่านค้นดูในพระคัมภีร์เพราะท่านคิดว่าในนั้นมีชีวิตนิรันดร์ so และพระคัมภีร์นั้นเองเป็นพยานให้กับเรา Amen oh sorry So we found many prophecies foretelling about the coming of the Messiah พี่น้องคะในพระคัมภีร์เนี่ยเราจะพบ
คำพยากรณ์มากมายที่พยากรณ์ถึงการเสด็จมาของพระเมสสิยาห์ The God's anointed one to set us the men free from their sins การเจิมของพระเจ้าที่มีเนี่ยก็เพื่อปลดปล่อยมนุษย์ให้เป็นอิสระจากความบาปทั้งสิ้นของเขา Which is written in Psalms chapter 22 Isaiah 53 and other verses from the Bible maybe you can read this at home no ตามที่เขียนไว้ในพระธรรมสดุดี22อิสยาห์53แล้วก็มีข้ออื่นๆอีกมากมายที่ในบัพีพี่น้องสามารถกลับไปอ่านได้นะคะสดุดี22และอิสยาห์53 So from the four gospels in the New Testament Matthew Mark Luke and John และในพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ในพระคัมภีร์ใหม่นะคะมัทธิวมาระโกลูกายอน We find the exact details of the fulfillment of the life and work of Jesus Christ เราจะพบรายละเอียดที่น่ายกย่องนะฮะของการบรรลุเป้าหมายและการงานแห่งชีวิตของพระเยซูคริสต์ By our rational thinking we are sure that God's word is true ด้วยการคิดอย่างมีเหตุและมีผลมีเหตุและผลนะฮะเราจะมั่นใจได้ว่าพระวจนะของพระเจ้าเป็นความจริง Telling that Jesus Christ is the Lord ซึ่งกำลังบอกว่าพระเยซูคริสต์ทรงเป็นพระเจ้า He is the true God พระองค์คือพระเจ้าเที่ยงแท้ With our mind and with our thoughts ด้วยหัวใจและความคิดของเรา We can love honor and worship him เราสามารถที่จะรักถวายเกียรติและนมัสการพระองค์ To love him with our mind is to love of what he says that is to love his wordsการรักพระเจ้าด้วยสุดสิการรักพระเจ้าด้วยสุดสิ้นความคิดเนี่ยหมายความว่ารักในสิ่งที่พระองค์ตรัสรักพระวจนะของพระองค์ We have to read, study, and meditate the scriptures ฉะนั้นเราต้องอ่านแล้วก็เราต้องเรียนรู้และใคร่ครวญพระคัมภีร์ With our deepest desire ด้วยความปรารถนาที่ลึกที่สุดของเรา And we should also teach the scripture to our children anywhere.All the time. และด้วยความเคารพอย่างสุดซึ้งและหัวใจที่เชื่อฟังมากๆ Okay, deepest respect and very obedient heart. Okay, with our deepest desire, deepest respect and very obedient heart. Okay, จบแล้วเราจะต้องอ่านและเรียนรู้และใคร่ครวญนะด้วยความปรารถนาด้วยการเคารพด้วยการเคารพในพระวจนะของพระเจ้าอย่างสุดซึ้งและก็หัวใจที่เชื่อฟังพระองค์ And also we have to teach the scriptures to our children everywhere in all the time พี่น้องคะเราควรที่จะสอนพระคัมภีร์กับลูกๆของเรานะฮะด้วยหัวใจเขาเรียกอะไรขมักขม้นนะฮะในทุกช่วงเวลา So our mind loves God by yielding our will to the Holy Spiritจิตใจของเรารักพระเจ้าโดยการยอมจำนนต่อน้ำพระทัยของพระองค์ So our mind rules our body and our action จิตใจหรือว่าความคิดของเราเนี่ยจะปกครองร่างกายแล้วก็การกระทำของเรา So with our mind we made a decision to obey and follow him without griefและด้วยความคิดของเราเนี่ยเราทำการตัดสินใจนะฮะที่จะเชื่อฟังแล้วก็ติดตามพระองค์โดยปราศจากความเสียใจ With our mind we decide to love him และด้วยความคิดของเราพี่น้องคะเราตัดสินใจที่จะรักพระองค์ And it is done when our thoughts dwell in him and in his holiness แล้วมันจะสำเร็จนะฮะเมื่อความคิดของเรานั้นอยู่ที่พระองค์และอยู่ในความบริสุทธิ์ของพระองค์ On his goodness and love ในความดีและความรักของพระองค์ On his mercy and beauty ในความเมตตาและความงดงามของพระองค์ Then we reply to his perfection แล้วเราก็ตอบกลับความสมบูรณ์ของพระองค์ With prayers praise and worship in spirit and truth amen ด้วยการอธิษฐานการสรรเสริญนมัสการแล้วก็การสรรเสริญนมัสการด้วยจิตวิญญาณและความจริง Alright, number four on how to love God is to love God with all our strength ประการที่สี่เราจะรักพระเจ้าในแบบที่พระบิดพูดก็คือรักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดกำลัง Our strength is our ability, the force and the power that we exert in loving God กำลังของเราคือความสามารถนะฮะแรงขับเคลื่อนแล้วก็พลังที่เราอุทิศทุ่มเทในการรักพระเจ้า
our body and honor and our energy within our bodies our strength ร่างกายและพลังที่อยู่ภายในร่างกายของเราเนี่ยคือความแข็งแกร่งของเรา which is ruled by our mind under the power of the Holy Spirit ซึ่งถูกปกครองโดยความคิดของเราภายใต้ฤทธิ์อำนาจของพระวิญญาณบริสุทธิ์ to act in obedience to fulfill God's purpose for usfor his glory and pleasure เพื่อที่จะเชื่อฟังและก็ทำตามพระประสงค์ของพระเจ้าที่มีต่อเราเพื่อพระสิริและความโปรดปรานของพระองค์ The Lord is worthy of our love พี่น้องคะพระเจ้าทรงสมควรคู่แก่การที่เราจะรักพระองค์ And we should love him with every part of us that he has created และเราควรจะรักพระองค์ด้วยทั้งหมดของร่างกายและวิญญาณของเราที่พระองค์ทรงสร้างเราOur body and soul are amazingly created by God. ร่างกายและวิญญาณร่างกายและจิตวิญญาณของเรานั้นคือสิ่งทรงสร้างที่มหัศจรรย์ที่เกิดขึ้นโดยพระผู้สร้างองค์นี้ We do not accidentally come from the nature. เราไม่ได้เกิดมาด้วยเหตุบังเอิญทางธรรมชาติ We do not come from the monkey. เราไม่ได้มาจากลิง The fingerprint of God is amazingly designed. Almighty designs are all over our body.ฝีพระหัตถ์ของพระเจ้ากับการออกแบบอันมหัศจรรย์อันยิ่งใหญ่เนี่ยคือทุกสิ่งที่อยู่รอบตัวเราและก็แต่ละส่วนในร่างกายของเรานั้นทำงานอย่างอัศจรรย์ในร่างกายเดียว So each part of our body is amazingly working in each system in one body แต่ละส่วนทุกระบบในร่างกายของเราพี่น้องคะมันทำงานสอดคล้องกันอย่างมีระบบในร่างกายเดียว So God thinks countless thoughtsloving thoughts toward us พระเจ้าทรงคิดถึงความรักที่มีต่อเรานั้นอย่างนับไม่ถ้วน we should be thankful to our life เราควรที่จะขอบพระคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตของเรา we should be thankful for our eternal life through Jesus Christ เราควรที่จะขอบคุณพระเจ้าสำหรับชีวิตนิรันดร์โดยผ่านพระเยซูคริสต์We should love the Lord by living for Him. อยู่ในพระองค์ In Psalms chapter 34 verse 8. ในพระธรรมสดุดีบทที่34ข้อ8นะฮะบอกว่าเชิญชิมดูแล้วจะเห็นว่าพระยาเวห์ประเสริฐคนที่ลี้ภัยอยู่ในพระองค์ก็เป็นสุข God has been very kind to us. พระเจ้าทรงมีพระเมตตาต่อเราอย่างมาก He equipped us with the tongue to taste and enjoy.The flavors of the delicious food. พระองค์ทรงสร้างลิ้นให้กับเราพี่น้องคะพระองค์ทรงให้ลิ้นต้องสร้างลิ้นกับเราเพื่อที่เราจะได้ชิมรสชาติแล้วก็เพลิดเพลินกับความอร่อยของอาหารนะ To nourish and replenish our energy to give us strength. เพื่อที่อาหารนั้นจะหล่อเลี้ยงแล้วก็เติมพลังให้เราแข็งแรง God gave us eyes to see so that we could see the things around us.พระเจ้าทรงมอบดวงตาให้กับเราเพื่อที่เราจะมองเห็นสิ่งต่างๆที่อยู่บนโลกนี้ See the colors and the light and we greatly enjoy these things เพื่อที่เราจะมองเห็นแสงสว่างนะฮะแล้วก็เพลิดเพลินกับความสวยงามของสิ่งต่างๆบนโลกนี้ He created us to have the ears to listen for the music and the song of the bird พระเจ้าทรงสร้างหูให้กับเราเพื่อที่เราจะได้ยินแล้วก็ได้ฟังเสียงนกร้องในตอนเช้าๆนะฮะ He has given us the nose to smell the flowers the bacon and the cake พระเจ้าทรงสร้างจมูกให้กับเราเพื่อที่จะดมกลิ่นดอกไม้กลิ่นเบคอนกลิ่นเค้กนะฮะคุกกี้ God has given us the sense of touchพระเจ้าทรงประทานประสาทสัมผัสให้กับเรา When our skin tingles when we take a cold shower เพื่อที่ผิวของเราจะรู้สึกซาบซ่านะเมื่อเราอาบน้ำเย็นๆนะ Or when we touch something soft แล้วก็เมื่อเราสัมผัสบางสิ่งที่มันอ่อนนุ่ม And all these informations we receive through our amazing and multiple receptor และข้อมูลทั้งหมดที่เราได้รับผ่านตัวรับที่น่าตื่นตาตื่นใจแล้วก็หลากหลายของเรา And send to the brain and the, we understand that God is good เมื่อเรารับสิ่งต่างๆนั้นส่งต่อมายังสมองนะแล้วทำให้เรามีความเข้าใจว่าพระเจ้าทรงแสนดี And because God is good we love him with our body and our strength และเพราะว่าพระเจ้าทรงแสนดีเราจึงรักพระองค์ด้วยร่างกายแล้วก็กำลังของเรา
And we use our body, which is the temple of God. และเราใช้ร่างกายของเราซึ่งคือพระวิหารของพระเจ้า To do good works of love and righteousness. เพื่อทำการงานแห่งความรักของพระองค์และความชอบธรรมของพระองค์ Loving someone means that we need to act to show our love.การรักใครสักคนหมายความว่าเราจะต้องมีการกระทําที่แสดงความรักของเราmarried people who love their boyfriend or girlfriend เราอะไรนะเอาใหม่People who love their girlfriend or boyfriend. คนที่ยังไม่ได้แต่งงานนะฮะซึ่งเป็นคนที่รักแฟนของเขา Would follow what their love wants. จะติดตามสิ่งที่คนรักของพวกเขาต้องการ They do not want to oppose. เพื่อเขาไม่ต้องการที่จะมีความขัดแย้งกันละกัน In the same way that if we love God. พี่น้องคะในทำนองเดียวกันถ้าเรารักพระเจ้า We will not oppose and rebellious to him. เราก็จะไม่ขัดแย้งหรือว่ากบฏต่อน้ำพระทัยของพระองค์ So what God forbids and condemns are sins. สิ่งที่พระเจ้าห้ามและประณามคือความบาปพระเจ้าทรงเกลียดชังความบาปโอเคไหนล่ะ So God hates sin.พระเจ้าทรงเกลียดความบาป Anything that is against his holiness is evil สิ่งใดก็ตามนะฮะที่ต่อต้านหรือว่าขัดกับความบริสุทธิ์ของพระเจ้าคือความชั่วร้าย So we need to hate wickedness ฉะนั้นเราต้องเกลียดชังความชั่วร้ายด้วยเช่นกัน So Jesus Christ is the good example of loving God พระเยซูคริสต์ทรงเป็นแบบอย่างที่ดีเกี่ยวกับความรักของพระเจ้าGod has given us the Holy Spirit on how to love and obey Him. พระเจ้าทรงประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อช่วยเราให้รักแล้วก็เชื่อฟังพระองค์ If we love God with all our strength, ถ้าเรารักพระเจ้าด้วยสิ้นสุดกำลังของเรา It means that our goal and our mission is to make Him happy. มันหมายความว่าเป้าหมายและพันธกิจของพระเจ้าที่ทรงมอบให้เราทำนั้นมันทำให้พระองค์มีความสุข It is our goal. Our goal and our mission. เดี๋ยวจริงๆว่าเป้าหมายของเราand our mission is to make God happy. เป้าหมายของเราแล้วภารกิจของเรานั้นมันทำให้พระเจ้ามีความสุข I love my father and I will follow all the rules in the house. ถ้าเราต้องการ to make him happy. ถ้าเราต้องการทำให้พระเจ้ามีความสุขWe will intend to do His will with our with all our might. เราจะตั้งใจทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าด้วยพลังด้วยกำลังทั้งหมดของเรา We can do God's will by following and abiding in Jesus Christ completely. เราสามารถทำตามน้ำพระทัยของพระเจ้าได้โดยการติดตามแล้วก็ติดสนิทกับพระเยซูคริสต์ We will worship the Lord with excitement. เราจะนมัสการพระเจ้าด้วยความชื่นชมยินดีและตื่นเต้น We will lift up our holy hands. เราจะชูมือที่บริสุทธิ์ของเรา And we will sing praising the mercies of God forever. และร้องเพลงสรรเสริญในพระเมตตาของพระองค์ตลอดไป And if we love someone, we also love their family and their friends.ถ้าเรารักใครสักคนพี่น้องคะเราจะรักครอบครัวของเขาและเราจะรักเพื่อนของเขาด้วย Or even the things that they love หรือแม้แต่สิ่งต่างๆที่พวกเขารักเราก็จะรัก So if we love others if we love God we have to love others ถ้าเรารักพระเจ้าเราจะต้องรักผู้อื่นด้วย So God directs our love for the sake of loving others พระเจ้านั้นสั่งให้เราพระเจ้าชี้นำความรักของเราเพื่อเห็นแก่การรักผู้อื่น And the best way to love others แล้ววิธีที่สุดที่ดีที่สุดที่เราจะรักผู้อื่น is to share the gospel for those who don't know the Lord ก็คือการแบ่งปันพระกิตติคุณของพระเยซูคริสต์ให้กับผู้ที่ยังไม่รู้จักกับพระองค์ and we do this oh, sorry and we do this not only because that it is our duty และเราทำสิ่งนี้นะฮะไม่ใช่เพราะว่ามันเป็นหน้าที่ของเรา but we do this because of the pleasure of this loveแต่เราทำสิ่งนี้เพราะว่าความสุขของการให้ความรักนี้ So when we love someone เมื่อเรารักใครสักคน
We want to give the best gift for to make our love happy. เราก็อยากที่จะให้ของขวัญที่ดีที่สุดเพื่อทำให้คนที่เรารักนั้นมีความสุข And the best gift that we can give to our God. ซึ่งของขวัญที่ดีที่สุดที่เราสามารถมอบแด่พระเจ้าของเรา Is to gladly live in His ways with all our might. Amen. นั่นก็คือการยินดีเต็มใจที่จะดำเนินชีวิตตามทางของพระองค์ด้วยสุดสิ้นกำลังของเราSo being a lover of God means that we know Him. การเป็นคนรักของพระเจ้าหมายความว่าเรารู้จักพระองค์ And we never stop to know Him more and more. และเราไม่เคยหยุดที่จะรู้จักพระองค์ให้มากขึ้นเรื่อยๆ We have an intimate relationship with Him. เราจะต้องมีความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดกับพระองค์ We are fully united with Him. เราต้องเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันกับพระองค์ And how can we be the lover of God, lover?เราสามารถเป็น L-O-V-E-R. เป็นคนรักของพระเจ้าได้อย่างไรคนรักของพระเจ้าใช้คำว่า lover lover L O V E R okay number one L is learn God ประการแรกนะคะตัว L คือเรียนจากพระเจ้า in Matthew chapter 11 verse 29ในมัทธิวบทที่11ข้อ29บอกว่าจงเอาแอกของเราแบกไว้แล้วเรียนจากเราเพราะว่าเราสุภาพอ่อนโยนและใจอ่อนน้อมและจิตใจของพวกท่านจะได้หยุดพัก Amen. So if you are attracted to someone, หากเราสนใจใครสักคน Where do you get the information to learn about that person? เราจะหาข้อมูลของคนที่เราสนใจได้จากไหนครับ Before that there's no Facebook, we ask our friends. เมื่อก่อนไม่มี Facebook, เราก็ถามจากเพื่อนๆน่ะWe focus on that person so that we will know what he likes. เราจดจ่อไปที่คนคนนั้นเพื่อที่จะรู้ว่าเขาชอบอะไร And this time of TikTok and IG. ซึ่งในตอนนี้มี TikTok มี Instagram นะฮะ So we look the information from the Facebook or IG. เราก็ค้นหาจาก Facebook หรือว่า Instagram เหล่านั้น They post a story or YouTube that they post. เรามองหาข้อมูลจากการโพสต์ของพวกเขาไม่ว่าจะ Facebook หรือว่า YouTube we don't know what the information is true or not แม้ว่าเราจะไม่รู้ว่าข้อมูลเหล่านั้นเป็นความจริงหรือเปล่า but we chose to believe แต่เราก็เลือกที่จะเชื่อ in the scriptures that we read it says learn from me ในพระคัมภีร์มัทธิวที่เราอ่านไปเมื่อกี้นะคะกล่าวไว้ว่าเรียนจากเรา So Jesus is talking to us to learn from him พระเยซูคริสต์กําลังบอกให้เราเรียนจากพระองค์ So Jesus Christ is the source of the extraordinary information พระเยซูคริสต์คือแหล่งข้อมูลที่ไม่ธรรมดา The exact and the precise knowledge of God พระองค์เป็นความรู้ที่ถูกต้องนะฮะแล้วก็แม่นยำของพระเจ้า So we should give our full attention to Jesus Christ ฉะนั้นเราควรจะเอาใจใส่พระเยซูคริสต์อย่างเต็มที่ We should be like Mary Magdalene who humbles herself to sit at his feet เราควรจะเป็นเหมือนมารีมักดาลานะฮะผู้ที่นั่งลงนะฮะถ่อมตัวของเขาลงและนั่งอยู่เบื้องพระบาทของพระเยซู To hear his words เพื่อที่ฟังพระคำของพระองค์And we could learn from him by being humble to listen from his words. เราควรจะเรียนจากพระองค์ด้วยการถ่อมใจลงเชื่อฟังพระคำของพระเจ้า Christian Congress. ผ่านการเรียนพระคัมภีร์หรือว่าการสัมมนาของคริสเตียน Through joining church activity with each other. ผ่านการทำกิจกรรมร่วมกันที่คริสตจักรแล้วก็สามัคคีธรรมซึ่งกันและกัน Because we can learn more about our God through the testimony of each one of us. เราว่าเราสามารถเรียนจากพระเยซูคริสต์มากขึ้นได้โดยผ่านคำพยานของกันและกัน Okay, number six on how to be lover of God is letter O, obedient to God. ประการที่2คือ O นะฮะก็คือการเชื่อฟังพระเจ้า Alright, in John chapter 14 verse 21ในพระธรรมยอห์นบทที่14ข้อ21บอกว่าใครที่มีบัญญัติของเราและประพฤติตามบัญญัติเหล่านั้นคนนั้นก็เป็นคนที่รักเราและคนที่รักเรานั้นพระบิดาของเราจะทรงรักเขาและเราจะรักเขาและจะสำแดงตัวให้ปรากฏแก่เขา Amen. Sometimes it's very hard for us to understand what our teenage son or teenage daughter. บางครั้งพี่น้องคะมันเป็นเรื่องยากมากๆที่เราจะเข้าใจว่าทำไมลูกๆที่เป็นวัยรุ่นของเรานั้น obey their friends than ask their parents.
ถึงเชื่อฟังเพื่อนมากกว่าเราที่เป็นพ่อเป็นแม่นะคะ Those who are lovers will obey the wish of their girlfriend or boyfriend than believing their parents คนที่เป็นคู่รักกันเนี่ยพี่น้องคะคู่รักที่มีอยู่บนโลกใบนี้ที่ยังไม่แต่งงานนะคะส่วนมากจะหรือแต่งงานแล้วก็บางทีนะคะจะเชื่อฟังความปรารถนาของคนรักมากกว่าทำตามพ่อแม่ So obeying to the people we love we show our respect เพราะความรักที่เขามีอยู่ก็เพื่อที่จะเอาใจ want to please them okay เอาใจ So because of their love for them they want to please them alright เพราะความรักที่มีสำหรับพวกเขานั้นก็เพื่อที่จะเอาใจกันและกัน So obeying to the people that we love we show our respect to themการเชื่อฟังคนที่เรารักและเราจะแสดงความเคารพของเราต่อพวกเขา So we said we love God and to love him with all what we have เราพูดว่าเรารักพระเจ้าและเพื่อที่จะรักพระองค์ด้วยทุกสิ่งที่เรามี We need to obey him เราจะต้องเชื่อฟังพระองค์ He should be the most important to usพระองค์ควรจะเป็นสิ่งที่สำคัญที่สุดของชีวิตของเรา When we obey God, it shows that we love and respect Him. และเมื่อเรารักพระเจ้ามันแสดงออกถึงว่าเราเชื่อและวางใจพระองค์ And believe that all that He's telling to us are true. และมีความเชื่อว่าสิ่งที่พระองค์กำลังบอกนั้นเป็นความจริง We believe that He loves us and desires the best for us.เราเชื่อเรามีความเชื่อว่าพระองค์ทรงรักเราและมีความปรารถนาที่ดีที่สุดสำหรับเรา So obeying God means we honor him การเชื่อฟังพระเจ้าหมายความว่าเราถวายเกียรติแด่พระองค์ Our obedience to him delight him การเชื่อฟังพระองค์และการพึงพอใจในพระเจ้าของเรา And shows that we have in confidence in him แสดงว่าเรามีความเชื่อมั่นในพระเจ้าAnd this is the truly thing that we have to offer to God. และนี่เป็นความจริงที่เราต้องมอบถวายแด่พระเจ้าของเรา In return for the greatest love and grace that He has given us. เพื่อเป็นการตอบแทนความรักตอบแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่ที่พระองค์ทรงประทานให้กับเรา And how number three on how to love God, be lover of God is vigilant prayer to God. และประการที่สามนะคะที่จะเป็นคนรักของพระเจ้าคือตัว V ก็คือการเฝ้าระวังในการอธิษฐานกับพระเจ้าIn Colossians chapter 4 verse 2ในพระธรรมโคโลสีบทที่4ข้อ2บอกว่าจงอุทิศตัวในการอธิษฐานจงเฝ้าระวังในเรื่องนี้ด้วยการขอบพระคุณ We have to be constant and loyal in our prayer เราจะต้องมีความมั่นคงแล้วก็มีความภักดีในการอธิษฐานของเรา So God is not pleased when we pray only just an event พี่น้องคะพระเจ้าไม่ทรงโปรดปรานนะฮะเมื่อเราอธิษฐานเป็นเหมือนเมื่อให้การอธิษฐานของเราเป็นเหมือนแค่เหตุการณ์หนึ่งThat happened only in a certain time or in a certain event. ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาหนึ่งเท่านั้น It's like you greet someone and talk nicely on Valentine's Day, on Christmas Day, on their birthday, on Father's Day. เหมือนกับว่าเรากำลังพูดแสดงความยินดีกับใครสักคนหนึ่งในวันเกิดของเขาวันคริสต์มาสหรือวันพ่อวันแม่ Our prayers is our ongoing dialogue with the Lord. การอธิษฐานของเราเนี่ยคือการพูดคุยอย่างต่อเนื่องกับพระเจ้า I have a friend who is living in Manila and her boyfriend is working in overseas ดิฉันมีเพื่อนคนหนึ่งทำงานอยู่ที่กรุงมะนิลานะแล้วก็เพื่อนชายของเขานั้นทำงานอยู่ต่างประเทศ So they love each other so much พวกเขารักกันมากๆ And the only way for them to communicate is by telephone ดังนั้นทางเดียวที่พวกเขาจะสามารถพูดคุยกันได้ก็คือโทรศัพท์So they spend hours and hours on telephone every day. พวกเขาจะใช้เวลาเป็นชั่วโมงชั่วโมงในการพูดคุยกันแล้วก็ทุกๆวันนะฮะ Where they don't like to end their conversation. ในแต่ละวันนั้นการพูดคุยของเขาเนี่ยไม่อยากจะจบบทสนทนาเลยนะ There's no boring moment, but they have new things to share. ไม่มีช่วงเวลาที่เบื่อหน่ายมีแต่ช่วงเวลาที่เขาจะมี Talk to us always and often. เราเรียกร้องความรักของเรากับคนที่เรารักเพื่อให้เขาโทรหาแล้วก็พูดคุยกับเราบ่อยๆ It's not like we called our father, our mother, our daughter or friend telling father or sweetheart can you send money มันไม่เหมือนกับการที่เราโทรหาพ่อนะฮะหาแม่หรือว่าภรรยาหรือโทรหาสามีหรือโทรหาเพื่อนประมาณว่าพ่อจ๋าที่รักที่รักจ๋าสวีทฮาร์ทที่รักจ๋าขอตังค์หน่อย
Not only like that, right? But we have to pray to God vigilantly. แต่เราต้องอธิษฐานกับพระเจ้าด้วยการเฝ้าระวัง So the word vigilant means standing guard. คำว่าเฝ้าระวังหมายถึงเฝ้ายามนั่นเองนะ Like the guard watching the city to make sure that the city is safe and protected. เหมือนคนยามกำลังเฝ้าประตูเมืองนะฮะเขายืนเฝ้าเพื่อทำให้แน่ใจว่าเมืองนั้นจะได้รับการปลอดภัย So vigilant prayer means that we are watchful and awake when we are praying การเฝ้าระวังอธิษฐานหมายความว่าเรามีการเฝ้าดูและก็ตื่นตัวอยู่เสมอเมื่อเราอธิษฐาน we are having a full and ongoing attention to our God ซึ่งเรามีความเอาใจใส่ต่อพระเจ้าของเราอย่างเต็มที่แล้วก็ต่อเนื่อง Like the guard at the city gate เหมือนกับคนยามที่เฝ้าประตูเมือง So our prayer should not be casual and careless คำอธิษฐานของเรานั้นไม่ควรจะขาดการเอาใจใส่แล้วก็การไม่เฝ้าระวัง Or we just do or something that we just pray it without any heart on our prayer หรือเป็นแค่บางสิ่งที่เราแค่ทำมันเท่านั้นโดยปราศจากหัวใจในการอธิษฐาน We should pray with a specific purpose and deliberate intent เราควรจะอธิษฐานด้วยจุดประสงค์เฉพาะแล้วก็มีจุดมุ่งหมาย In our prayer we should be thankful to God และในการอธิษฐานของเราเราควรที่จะขอบคุณพระเจ้าด้วย And in thanksgiving God give us peace to guard our heart and mind in Jesus Christ.ในการขอบคุณพระเจ้าของเรานั้นพระเจ้าจะทรงประทานสันติสุขให้แก่เราเพื่อปกป้องจิตใจและความคิดของเราให้อยู่ในพระเยซูคริสต์ In prayers we align our will with God และในคำอธิษฐานของเราพี่น้องคะเราต้องให้เจตจำนงหรือว่าเจตนาของเราเนี่ยสอดคล้องกับพระเยซูคริสต์ Which leads to greater understanding อันจะนำมาซึ่งความเข้าใจมากขึ้น To greater change of attitudeทัศนคติของเรานั้นเปลี่ยนแปลงไปมากขึ้น And when we pray we should humble ourselves to God and recognize his supremacy และเมื่อเราอธิษฐานเราควรจะถ่อมตัวของเราลงนะฮะแล้วก็ตระหนักถึงอำนาจสูงสุดของพระเจ้า All right the next one to be lover of God is earnestly seek God ประการที่4นะฮะเราจะรักพระเจ้าประการที่4คือตัว E แสวงหาพระเจ้าอย่างจริงจังIn Psalms chapter 63 verse 1ในพระธรรมสดุดีบทที่63ข้อ1บอกว่าข้าแต่พระเจ้าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าของข้าพระองค์ข้าพระองค์จะแสวงหาพระองค์จิตใจของข้าพระองค์กระหายหาพระองค์เนื้อหนังของข้าพระองค์กระเสือกกระสนหาพระองค์ในดินแดนที่แห้งแล้งและอ่อนระหวยที่ซึ่งไม่มีน้ำ Amen So seek God should be our first priority in a day เราต้องให้การแสวงหาพระเจ้าเป็นสิ่งสำคัญอันดับแรกของวันSeek means to orient ourselves to God. คำว่าแสวงหาหมายความว่าหันตัวของเราไปหาพระเจ้า And pursue God rather than pursue our goals. วิ่งไล่ตามพระเจ้ามากกว่าวิ่งไล่ตามเป้าหมายของเรา We are yearning to know God. เรากำลังโหยหาการที่จะรู้จักกับพระเจ้า And longing to see Him. และปรารถนาที่จะพบกับพระองค์ We are sincere and serious to know Him. เราต้องมีความจริงใจและจริงจังที่จะรู้จักWe are thirsty and hungry for Him, as written in Psalms chapter 63, verse 1. เราต้องมีความหิวกระหายหาพระองค์เหมือนที่พระวจนะของพระเจ้าสดุดี63ข้อ1กล่าวไว้ Like a man walking in the desert without water and he is thirsty. เป็นเหมือนคนที่กำลังเดินอยู่ในถิ่นทุรกันดารนะฮะไม่มีน้ำแล้วก็หิวกระหาย We long for our God to fill the thirstiness of our soul. และเราปรารถนาที่จะให้พระเจ้าเติมเต็มเราWe are highly aspiring for Him with our great persistence. เราปรารถนาอย่างแรงกล้าที่จะให้พระองค์เราปรารถนาอย่างแรงกล้าเพื่อพระองค์ด้วยความภาคเพียรอย่างหนักของเรา So if we put God to be the first priority in our heart, ถ้าเราให้พระเจ้าเป็นถ้าเราให้พระเจ้ามีความสำคัญเป็นระดับแรกในชีวิตของเรา God will occupy the place in our heart the whole day.In every day of our life, พระเจ้าจะทรงครอบครองหัวใจของเราตลอดทั้งวันและตลอดไป So our soul longs for God that we want to pray for Him. จิตวิญญาณของเราโหยหาพระเจ้าซึ่งเราต้องการ okay. เราจะมีความต้องการที่จะอธิษฐานกับพระองค์บ่อยๆ
and not only we pray only when we feel praying และไม่ได้เป็นเพียงไม่ใช่การอธิษฐานที่ไม่ใช่การอธิษฐานแค่เรารู้สึกว่าเราอยากอธิษฐาน and when we are requesting something หรือเมื่อกำลังจะขออะไรบางอย่างกับพระเจ้า but we seek him because we want to be connectedTo His power and glory. แต่เราแสวงหาพระองค์เพราะว่าเราต้องการที่จะเชื่อมต่อกับฤทธิ์อำนาจและพระสิริของพระเจ้า And God's great love for us need to be praised. และความรักที่ยิ่งใหญ่ของพระเจ้านั้นจำเป็นต้องได้รับการสรรเสริญ We pursue His loving kindness. เราไล่ตามความรักความเมตตาของพระเจ้า Because we have experience to feel His love to us. ก็เพราะเราแต่ละคนมีรู้สึกถึงความรักของพระเจ้าที่มีกับเรา We have enjoyed His great love for us เราต้องมีความชื่นชมยินดีนะฮะในความรักแล้วก็ความดีของพระองค์ And we need to value His love for us by being the true lover of God เราต้องให้คุณค่าความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราด้วยการเป็นคนรักที่แท้จริงของพระเจ้า Okay last to be the lover is letter R ประการที่5นะคะก็คือตัว R Reject sin ปฏิเสธความบาปSo if we love sins, it means we reject God. ถ้าเรารักพระเจ้ามันหมายความถึงเราปฏิเสธความบาป If we reject sins, that means we love God. และถ้าเราปฏิเสธความบาปมันก็หมายถึงว่าเรารักพระเจ้า So God is so holy, and sins is an obstacle for us to be with God. พระเจ้าทรงบริสุทธิ์และความบาปเป็นอุปสรรคในการอยู่กับพระเจ้าWe are created to praise, reverence, and serve God. เราทุกคนถูกสร้างมาให้สรรเสริญนมัสการแล้วก็รับใช้พระองค์ And we cannot do this if we are filthy and blemished. แต่เราไม่สามารถทำสิ่งต่างๆเหล่านั้นได้ถ้าเรายังคงสกปรกและมีมลทิน So sins is a rejection of God's love. ความบาปคือการปฏิเสธความรักของพระเจ้า Sin is a rejection of God's mercy and goodness.ความบาปคือการปฏิเสธความพระเมตตาและความดีของพระองค์ Sin is a rejection of God's beauty and truth ความบาปคือการปฏิเสธความงดงามและความจริงของพระเจ้า So let the wounded body of Jesus Christ ขอให้พระวรกายที่บาดเจ็บของพระเยซูคริสต์ To speak in the deepest part of our heart that God truly loves us ที่จะพูดกับส่วนลึกของหัวใจของเราว่าพระเจ้าทรงรักเราจริงๆto be cleansed and holy เพื่อที่จะรับการชำระให้สะอาดและบริสุทธิ์ we need to surrender our sins to Jesus Christ and believe that he is our savior เราต้องยอมจำนนต่อความบาปทั้งสิ้นของเราต่อพระเยซูคริสต์และเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระผู้ช่วยให้รอด sins will still come to tempt us even we are walking with the lord ความบาปจะเข้ามาล่อลวงชีวิตของเราถึงแม้ว่าเรากำลังเดินกับพระเจ้า so we need the holy spirit in every minute of our life ฉะนั้นพี่น้องคะเราต้องการพระวิญญาณบริสุทธิ์ของพระเจ้าในทุกนาทีของชีวิตของเรา to guide us and direct us to the right direction เพื่อจะชี้และนำให้เราเดินในทางที่ถูกต้อง all right in summary ในภาพรวม God would be happier and be pleased more pleased that he created usพระเจ้าจะทรงมีความสุขนะคะและโปรดปรานมากขึ้นที่พระองค์ทรงสร้างเราขึ้นมา If every part of our body are working together as a whole in loving him ถ้าทุกส่วนในร่างกายของเราทำงานร่วมกันด้วยความรักในพระองค์ meaning our heart desire him first ตรงนี้กำลังหมายความว่าหัวใจของเรามีความปรารถนาพระองค์เป็นสิ่งแรกWe adore and worship Him in our eternal soul. เราเคารพยกย่องแล้วก็มีการสัมมิธรรมกับพระเจ้าในจิตวิญญาณที่นิรันดร์ของเรา So our mind meditate for His goodness and His words. จิตใจและความคิดของเรากำลังใคร่ครวญถึงความดีงามของพระองค์และพระวจนะของพระองค์ We worship and serve God with all our strength. เรานมัสการพระเจ้าและรับใช้พระองค์ด้วยสุดกำลังของเรา Let's fall in love with Him every day. ขอให้เราตกหลุมรักพระเจ้าทุกวัน And abide in the Lord continually. และติดสนิทกับพระองค์อย่างต่อเนื่อง Let us be the lover of God forever. ขอให้เราเป็นคนรักของพระเจ้าตลอดนิรันดร์ And to be the perfect lover of God. และเพื่อที่จะเป็นคนรักที่แท้จริงของพระเจ้า We have to love
other or our neighbor as we love ourselves เราต้องรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตัวเองด้วย And I would like to end this message by reading together Mark chapter 12 verse 30 to 31ดิฉันจะจบด้วยการอ่านพระวจนะของพระเจ้าด้วยกันอีกครั้งในพระธรรมมาระโกบทที่12ข้อ30ถึง31เราอ่านด้วยกันค่ะ1 2 3พวกท่านจงรักองค์พระผู้เป็นเจ้าผู้เป็นพระเจ้าด้วยสุดใจของท่านด้วยสุดจิตของท่านด้วยสุดความคิดของท่านและด้วยสุดกำลังของท่านส่วนพระบัญญัติที่สำคัญอันดับสองคือจงรักเพื่อนบ้านเหมือนรักตนเองไม่มีพระบัญญัติอื่นใดที่สำคัญยิ่งกว่าพระบัญญัติเหล่านี้เอเมน